จากเล่นตัวแพงๆไปพอสมควรเหมือนกันในเกมที่ผ่านมาเกมนี้จะหยิบอะไรบ้างยังมีเอลสุดาซี่นะคือหลายๆตัวที่ถูกหยิบมาในฐานะคำว่าเคาน์เตอร์ไฮยาเตะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เคาน์เตอร์หรอกแต่เป็นตัวที่เอามายืนเลนด้วยได้ก็จะเป็นวอลไฮไวโอเลตแล้วก็เอลสุแต่คาเฟนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจฮะคาเฟนี่กับดาซี่คาเฟนี่นี่เป็นตัวที่สามารถสู้กับไฮยาเตะได้ในเวลาที่แปลกๆนิดนึงคือถ้าเกิดไฮยาเตะเดินเข้ามาพยายามจะออโต้แท็กสู้อ่ะฮะเป็นคาเฟนี่ที่ได้เปรียบกว่าด้วยรับผิดช็อตฮะครับผมแล้วรวมไปถึงถ้าเกิดไฮยาเตะชูริเกนทอสพลาดผิดทางคาเฟนี่สามารถพุ่งสัตว์ยัดได้เลยเพราะดาเมจ1ต่อ1เขาแรงกว่าใช่เนี่ยคือฟานิคาเฟนี่นี่จะยืนวนรอบตัวครับฉันจะหมุนรอบตัวเธอตบๆๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วเอาตินี่คือเรื่องใหญ่อยู่สำหรับไฮยาเตะคือแน่นอนไฮยาเตะอาจจะได้เปรียบกว่าคาเฟนี่ถ้าเกิดเทียบกับคุณไนบิสกับฟิวซิเลตครับจังหวะบวกกัน1-1ไฮเตะดูได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเกิดคาเฟนี่สามารถหลบตัวของคุณไนบิสได้โดยที่โดนแค่ประมาณ2ประมาณครึ่งวิหรือวินึงอะไรเงี้ยแล้ววิ่งออกมาทันไฮยาเตะต้องหยุดคุณไนบิสทันทีไม่งั้นคาเฟนี่จะได้ยิงไฮยาเตะฟรีคือมันเป็นแมชอัพที่แอบมีอะไรหลายเรื่องอยู่สำหรับคาเฟนี่กับไฮยาเตะไฮยาเตะจะได้เปรียบอย่างมาสารเรื่องโมบิลิตี้ด้วยนะส่วนคาเฟนี่มีเพียงแค่สไลด์หลบแค่ช็อตเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเรื่องกันบ้านนะครับคาเฟนี่ก็จะดีกว่านะครับด้วยฟูซิเลตนะครับส่วนไฮยาเตะเนี่ยต้องมีของก่อนระดับนึงนะครับแต่กันบ้านนะครับด้วยชูเรียนทอสมันก็ไม่ใช่ระยะไกลเหมือนฟูซิเลตเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันนะครับว่าสองตัวนี้ครับจะเล่นมาในรูปแบบไหนครับส่วนโนวัคซี่นะครับหรือว่าเอ็กซ์ไวนะครับราสกับเบลดัมถูกเลือกมาครับเพื่อที่จะเร่งรีดดาเมจในช่วงต้นเกมให้ได้เร็วที่สุดและเทรนครับถูกหยิบมาจากฝั่งของศรีสะเกษราวมานะไม่แปลกใจครับเพราะว่าดาซี่กับคาเฟนี่ต้องการตัวชี้เป้าหรือยืนยื้อครับเพื่อเห็นเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนต้องฮะแต่ว่าตัวชี้เป้าของทั้ง2ตัวนี่ความอึดแอบแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะฝั่งของศรีสะเกษราวมานะได้เทรนมาตัว XY เองถ้าเกิดเป็นเบลดัมแรสครับยกเทรนมาลงโทษได้ยากกว่าหลายๆตัวที่ปกติแล้วบาวดัมกับแรสจะลงโทษได้ศรีสะเกษแล้วนะตอนนี้มองไปที่ตัวของเวเรสตัวเองเล่นไปแล้วด้วยฮะเลยอยากจะแบนทิ้งแต่ว่าโอเคต้องปล่อยครับเพราะว่าอยากจะแบนจังเกิลมากกว่าแบนจี้ไป2ตัวเลยแล้วโนวา XY จะแบนออฟเลนตัวที่2ไหมหลังจากแบนคิวก่อนไปถ้าออฟเลนอีก1ตัวนะครับที่ตัดทิ้งออกไปมีผลจริงก็จะเป็นจำพวกแบบเอาเป็นร็อกซี่นะครับตอนแรกคิดว่าจะแบนตัวโอเมนหรือว่าตัวของมาจ้าแทนแต่ไม่ใช่ครับแบนร็อกซี่มาแล้วเปิดยีน่าครับไอ้ยาโอ้ใช่นี่แต่วันนี้ก็ผมก็ลืมนึกไปนะครับเป็นตัวที่ควรจะแบนครับถ้าเกิดเทียบกับร็อกซี่ก็จริงๆก็รับโอเมนได้ดีมากเลยนะฮะแต่ว่าศรีสะเกษรอมานะอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบหยิบครับเพราะว่าถ้าเกิดโนวา XY จะหยิบยีน่าไปก็ไม่ได้ถึงกับต้องหาตัวมารับมือขนาดนั้นนะศรีสะเกษเรามานะมีตัวเลือกเยอะกว่านั้นอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ตัดแล้วหยิบตัวอย่างโอเมนก็จะโดนยีน่าถือว่ารอซื้อได้สวยอุ้ยฉีมาก่อนเลยเหรอเข้ากับเทศกาลกินเจช่วงนี้มันกินเจยังไงพี่ซาลาเปาไส้หมูนะเน้นผักไงนะว่ายควายคือเบลดัมก็สามารถงัดผักกลับมาลาดผักได้อ้าวสุดท้ายไม่เลือกเฮ้ยยีน่ามันก็นะ advancing move มันก็ค่อยๆผลักไปผักไปผัก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 นี่รู้ก็ผักนี่ไงจังหวะกระทบไหล่ดาราดังกึกอ่ะยังได้อยู่ อ่ะนะครับใครยังไม่ออกเจนะฮะก็รอก่อนถ้าหลังจากเจไปแล้วก็จะเป็น K แล้วฮะโอ้โหแล้วก็นึกอยู่เหมือนกัน LMNOP โอ้ยนะฮะอะไรว่าจะเล่นละแต่จำไม่ได้สวยเอาไก่ท่องนกฮูกยังท่องไม่จบเลยโอ้ยพี่ก็ไก่ท่องนกฮูกยากกว่าเยอะเออ A B C ที่ผมท่องเป็นเพลงนะ A B C D E F G H I J K แล้วตอนนี้ต้องรีบมากเลย L M N O P L M N O P ไม่รู้เป็นไร Q I S เอออันอื่นก็ปกติแม้แต่ L M N O P ไม่รู้เป็นบ้าเลยต้องรีบพูดกันนะศรีสะเกษเรามานะตัวสุดท้ายมองไปที่ซูก้าและล็อกทันทีน่าจะเป็นของเจก็อตอย่างแน่เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้มีเจก็อตนี่หว่าขออภัยฮะแคร์รี่กล้องลงเกมนี้ฮะเอาฮะซูก้ามีซ่าบ้าพลังนะครับแล้วเหมือนตอนแรกจะมาสกินของโคโดโมด้วยเออโคโดโมนี่แต่ก่อนที่ชอบมากเลยนะทุ่นฟันน้ำนมฮะแป้งสีฟันหวานเอ้ยยาสีฟันหวานยาสีฟันหวานวันนี้ลูกก็ใช้โคโดโมเหมือนกันโฆษณาไปไม่ได้สปอนเซอร์เลี้ยงลูกนั่นละครับผมนี่ฮะ
มาดูกันนะว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่านะครับพอศรีสะเกษสุราวามนะขออีกแต้มเดียวครับเพื่อที่จะจบครับหรือในว่าอโันนดับวาตซาีรางจะคะแนยนือย้่อางสวยงามโนวา XY หรือว่าเขาจะยื้อไปในเกมที่3ได้ครับผมใช่ฮะเพราะฉเพะืน่ัอ้ในห้โลกจดจำนะนิดนึงล่ะนะใช่คือต้องไม่ได้ให้โลกจดจำก็ต้องฟังทำให้ศรีสะเกษเรามานะจดจำด้วยว่ากว่าจะจบได้ก็นานอยู่พอสมควรเนยนะครับนั่นแหละก็กำลังจะสิ้นสุดรอบเก็บคะแนนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในรอบออฟไลน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ใจเย็นเกมจะเริ่มเดี๋ยวโทษรีพบีไ่ปจะหน่ทอิย้งผมไปไม่ได้ใช่ผมพาคนเดียวไม่ได้ นั่นแหละนะครับยังอยู่กันต่อครับนะครับดูว่าในเกมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโนวาสวายนะครับจะสามารถนะครับเล่นได้ตามแผนตัวเองที่พยายามจะเน้นไปบุกรุกหรือว่าทีมไฟหรือเปล่าจากตัวฮีโร่ที่เลือกมาก็หลังจากที่เขาหยิบซูก้ามาด้วยเนี่ยโอ้คืออย่างที่บอกกับแผ่นนี้ผมชอบจริงๆเลยนะการที่เขาได้เดวิลโซเคนนิ่งมาเนี่ยซูก้าดูเด่นขึ้นมาเยอะมากๆแล้ววันนี้เองก็ไม่ใช่ซูก้าตัวแรกของวันด้วยครับผมแต่เกมนี้บายดิสนะจะได้เล่นแทนซึ่งปกติแล้วผมเห็นศรีสะเกษเรามานะบวกซูก้าเท่ากับเจก็อตเป็นสมการเลยเพราะว่าเจก็อตชอบเล่นซูก้ามากๆในสมัยก่อนแต่ว่าเกมนี้จะเป็นบายดิสได้เล่นฮะแล้วเกมเมื่อกี้หลังจากที่เราเห็นว่าบายดิสโยกออกมาจากตำแหน่งจังเกิลมาเล่นในเลนข้างเล่นสุดแสนจะดีเลยแหละครับสำหรับตัวของเทวนาเขายอดเยี่ยมเลยนะฮะก็ต้องมาดูครับว่าแครี่ได้ครับป่าได้แล้วซูก้าล่ะถ้าเลนข้างได้อีกเล่นเองคนเดียว5คนเลยไหมเฮ้ยไปคนนิ่งตัวเองมาสร้างทีมชื่อทีมศรีสะเกษบายดิสศรีสะเกษบายดิสก็มาดูเสร็จปุ๊บภาพชุบชับไม่มีใครเอาอะไรแปลกประหลาดมานะฮะสองเดวิลอเวคเคนนิ่งครับไม่แปลกใจสำหรับศรีสะเกษเราวันมานะมุกเกนหรือถ้าเกิดว่าจะอ่านแบบสไตล์ผมก็เป็นมักเกนมักเกนแล้วก็มูจิเอ็นเอาอีกไหมพี่ อีกสักนิดนึงอ่ะขออีกชื่อนึงแล้วกันพี่อ่ะคำๆไปมีเหรอยังอ่านได้เหรอนอกจากนี้มาอุกเอ็นมาอุกเอ็นโอ้โหผมบอกแล้วมันยังได้พี่เชื่อผมโอ้ยแต่โดนแช่ครับแช่แว็บแช่แว็บรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยพี่แช่แว็บแช่แว็บชอบไหมบอกว่าพี่ชอบไหมเหรอชอบกอล์ฟอุ้ยแล้วดูปุ๊บปั๊บสกิลไปไม่โดนครับแต่ว่าเลือดรีเจเรชั่นมาเดี๋ยวระหว่างนั้นเองเฟิร์สบัตแล้วตรงนี้บายดิสกำลังวิ่งมาจากด้านบนชาเมเปิลยอมตายไปก่อนแต่ว่าโอ้โหพีมฟิกเกอร์ได้สวยฮะช็อตตรงนั้นได้2-0มาก่อนครับโนวาไอซ์ไวในรอบนี้ฮะเมื่อกี้พีมฆ่าชาเมเปิลเสร็จคือบายดิสกับว่าเราต้องได้คืนอย่างแน่นอนแต่จังหวะต่อยตายปั๊บฟิกเกอร์ขึ้นกำแพงมาทันทีแบบไม่มีรอยต่อแบบทอเต็มผืนเลยฮะชุดเครื่องนอนฮะโกโก้โอ้โกทาโร่โกสตานั่นมันโจทาโร่อ๋อโทษฮะอย่าเลย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 ด้านบนนะวิ่งกลับเลนไปสำหรับบายดิสมีการมารอฮะแต่ก็เพลงก็ดังขึ้นให้ฉันรอแล้วได้อะไรได้คิวอะเอาปะล่ะไม่มีใครมาไงแห้งสปิริตเซนติเนลฮะโดนเก็บไปโดยทางตูโนเดมโบ๊ะเขาให้ฮะลาเปโปยังคงรับดาเมจอย่างต่อเนื่องครับเอ้ยเฟสเทคเอ้ยมาแบบนี้ครับโอ้แล้วนัวกันเข้าไปครับใครจะมีดาเมจที่มากกว่าครับกระโดดเข้าไปกลางวงพิมโดนเก็บไปแล้วโดยบาร์ดินส่วนด้านหลังออมสันหายไปอีกหนึ่งคนสกอร์เสมอกัน2-2แต่ว่านะเมื่อกี้ศรีสะเกษเรานะเป็นฝ่ายเฟสเช็คเองแท้ๆครับกลายเป็นชนะฝ่ายเฉยเลยอ่ะพอดูว่าอีกฝ่ายก็คงจะงงแหละว่าจะเข้ามาจริงๆเหรอเราแค่ดูว่าเผื่อจะมาให้คนเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้บายดิสลงมาเติมด้วยแหละฮะครับตัวของมูเก้นไม่ได้มาด้วยทำให้จำนวนคนเยอะกว่าเอาละฮะกลับมาครับนี่กระโดดไปชุบชับครับโอ้นี่ไงผักผักผักเทศกาลทีเจมาแล้วกระโดดทับครับสวยงามมากครับมูเกนโดนไปเต็มๆบิซาร์ดบาทอมทอมเลดอิโก้และได้ไปอีกหนึ่งคิวฮะเกมนี้ได้เปรียบขึ้นมาซะอย่างนั้นนะสิสเกตแล้วนะหลังจากที่เสียไปแล้ว2คิวตั้งแต่ช่วงต้นเอาเกือบคืนมาได้ถึง3เลยฮะแล้วบายดิสมีผลกับเกมนี้เยอะมากเดินมาจังฮัตครับเอ้าแล้วไปชาร์จผิดทางครับพีมได้ไม่ต่อยออกครับไวชาร์จไม่โดนโอ้โหโกรธกันเจ็บปวดเลยครับแบบนี้แล้วต่ออุ้ยยิงสวนกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งฮะที่ทางยานิกล้องตายลงไปครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตรงนี้จบก่อน
คือตรงนี้โดนยกเล่นไหมเดี๋ยวเราดูชาเปเปิลอัดไปที่ออฟสันก่อนนะและโดนแช่แข็งไว้ดังสปอตแล้วลากจะบายบายแต่ว่าฟิกเกอร์หนีออกมาได้ว่ายังไงเมื่อกี้คาเฟนี่เนี่ยไอศพเฟิร์สบัตแรกได้ผมเห็นแล้วว่าทำไมคนจับกล้องเขาถึงไปจับข้างล่างศพคาเฟนี่มันอยู่ในป้อมของทางโนวาเอ็กไวแสดงว่าตายตอนใดป้อมเขาใช่ปะใช่ไหมนี่คือความแล้วตอนนี้มีคนตายหรือเปล่าสิเกตอันติมาครับใส่ทุกอย่างนะเทอร์มินาเตอร์หยุดไม่ได้ใช่ไหมครับเคลื่อนที่เนี่ยแต่ว่าหยุดชีวิตได้ร้อยฮะเป็นอีกหนึ่งคิวว่าที่ทางสีสเกตเอามาเก็บได้โอ้เจ็บครับตูนครับเป็นนี่อาจจะดูแห้งๆหน่อยแต่ที่เหลือในแบบทำได้สวยกว่า3ต่อ4คิวเป็นนี่ไม่รีบครับเข้าปากก่อนเขาวิ่งกันมาสลับเลนขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับสำหรับครับเป็นนี่อาจจะปล่อยไบรท์ดิสลงไปด้านล่างแทนคือปกติแล้วมันจะมีการสลับเลนในเวลาแบบนี้แหละฮะถ้าเกิดป้อมเสียไปแล้วต้องการให้แครี่ได้เล่นในเลนที่มีป้อมแรกอยู่เพราะว่าแครี่ที่ไม่มีป้อมด้านหลังเล่นยากมากครับจังหวะการหนีแล้วเอ้าเอาติดไม่โดนด้านขวาครับกำลังจะโดนรุมทีหน้าแต่ตอนนี้โดนก่อนแล้วชาเมเบิลครับและใช้ฟอร์เวิร์ดชาร์จหนีออกมาฮะใช้อติมาเพื่อรีเซ็ตสกิลแต่โดนยิงมาหนักมากครับและพยายามจะหนีแต่ว่าจะเกี่ยวติดไม่ติดนะวายพิซซันวืดโอ้ยโฮลี่ทันเดอร์แช่ไว้ครับไปดิสมาวกับบล็อกเก็ตสเปียร์แล้วฮะทางขวาก็เคลียร์ไปครับรอยังนิ่งอยู่แต่ว่าฝั่งทางศรีสะเกษดูเหมือนจะเล่นเกมบุกมาชาเมเปิลโดนไล่ออกมาจากฝั่งของแม่น้ำหน้าไปต่อยก็แต่เอาติดยันเข้าไปเลยทับใส่พีมครับและต้องใช้สกิลทุกอย่างเพื่อหนีออกไปครับจ่ายมังกรไปก็จริงครับแต่ว่าตามที่ศรีสะเกษดและมุกเกนครับวางสกิลดักไว้อยู่ครับกดเทอร์มินาเตอร์หนีเลยฮะศรีสะเกษต้องยอมจ่ายฟิกเกอร์นะพีมนั่งก็เมื่อสักครู่นี้สำหรับแบสคือตูโนเนมเป็นดาร์ซี่ที่แอคทีฟเวอร์จริงๆครับคือเอาติหลายๆครั้งใช้เพื่อวิ่งเข้าใส่เขามากกว่าจะดักจับด้วยซ้ำใช้เพื่อที่จะเข้าไปกดท่าหนึ่งได้เออคือเป็นมิติใหม่ของดาซี่เลยครับเล่นให้คนจดจำครับแต่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสไตล์ของทางตูโนเนมตั้งแต่สมัยเล่นแครี่แล้วแหละครับเป็นแครี่ที่เล่นไม่ค่อยจะเซฟเท่าไหร่ละฮะพูดง่ายๆปึ๊บมาวางสกิลเสร็จปุ๊บไวพิซซันโอ้หูบ3แต่ตัวเองแลกมาแบบนี้ครับแครี่กล้องมาพยายามจะช่วยยิงเอาแล้วตายโอ้โหเรียบร้อยชิลลิ่งฟรอสต์ฮะไกลมากๆเลยของ 7K2 เก็บตัวของกูจับรับไม่ได้ไปครับเฮียเตะเมื่อกี้เกือบจะรอดแล้วนะไม่พออยู่ดีใช่แต่เมื่อกี้แฮร์รี่กองแกบอกว่าเราได้ยิงฟรีดีมากเลยนี่มาอีกแล้วมาแล้วแคลิกล้องบอกอ้อมก่อนแล้วฟูซิเลตมาครับเห็นตัววิ่งเข้าเพื่อนด้วยกันโดนแล้วกดบายดิสครับสกายฟอร์มาแต่ตอนนี้ครับหนีเอาตัวรอดก่อนฮามุเกนแหมดักทางไปหน่อยโอ้โหนี่มิดวอลหรือเปล่านี่เดินมาปึ๊กอุ้ยแล้วกระโดดมาใส่เต็มครับทีมเข้าไปใช้โอดีฟิตครับแต่ลากไม่โดนตูนด้านบนครับด้านบนเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ถ้าแคลรี่กองเฟนเช็คน่าจะเจอแต่ว่าพี่ชาเมเปิลมาช่วยก่อนนะตรงนี้แช่ได้แช่ได้โอ้พิซาร์ทันดีเรดโก้โอ้โหช้าไปแล้วครับจะมาดักเขากลายเป็นว่าเสียเองครับเพราะว่าโดนโรมิ่งฝั่งเดินเข้ามาเช็คเจอฮะโดนจับได้ให้เกมกันไปหมายแล้วแต่ตูนมีอันติตูนมีอันติใส่แน่นอนปื๊ดปื๊ดเนี่ยโชบแต่ยังไม่เฉียวทุกสกิลใช้เพื่อไปข้างหน้าตัวเดียวเนี่ยผู้ชายที่มีเป้าหมายคนนี้คนจริงไม่ถอยกลับครับเบลแมนโนแบ็กโอ้แล้วตรงนี้ฮะเป็นคาเฟน่าที่สุดแห่งความอะเกรสซีฟจริงๆอ่ะครับก็ไปตายในป้อมเขานี่ก็ชัดเจนแล้วล่ะว่าความดุเดือดขนาดนั้นแล้วเมื่อกี้เข้าป้อมเขาไปแต่ครั้งนี้ไม่ตายเหมือนเก่าว่าครั้งนี้ได้ฆ่าแล้วกลับมาได้เฮ้ยซิติเกตครับจะไปเล่นกับแคริกล้องด้านซ้ายบนฮะวิ่งครับวิ่งฮะแล้วตามมาเลยตะเรียบร้อยแหมเพื่อได้ฆ่ายอมตายก็ยอมผมไปต่อไม่ถูกเลยพี่ผมเจอเนี่ยก็มันเป็นสกินเมโลดี้ไงไม่ต้องมีจังหวะบรรเลงเพลงในใจโอ้เนี่ยเป็นคนมีดนตรีในหัวใจจริงอะครับ4ต่อ4ฮะตอนนี้ Family Game ยกมาที่คาเมเปิล
จ็บกว่านะฮะออมสันตรงหัวหนักมากครับออมสันแต่ชาเมเปิลหนักกว่าปั๊บเอาตีมาแล้วใช้อติเพื่อรีเซ็ตกลับแต่ว่ายังโดนดึงกลับมาครับมูเกนแล้วโอ้ยโดนสตันนานมากเมื่อสักครู่นี้แต่ไม่ตายมูเกนเลือดน้อยแล้วตายแล้วตายนิดครับสกายฟอลลงมาฮะตกจากฟากฟ้าครับลงสู่พื้นดินจังหวะสกายฟอลฟลิกเกอร์ฮะข้ามไปนู่นเลยทำให้ตัวของโนวาเอกวายที่นึกว่าจะรอดแล้วตำแหน่งไม่รอดอยู่ดีฮะหมีจัมเปอร์กระโดดข้ามจักรวาลเนี่ยตกมาแล้วใช่ไหมครับอีกแล้วครับกระโดดมากลางวงไม่จำเป็นครับเก็บสิ่งก่อสร้างก่อนครับสิสเกตราบันนะและมาที่ท็อปเลนครับมีรถอยู่หนึ่งคันและเลนกลางครับกีบกระดันมาด้วยครับเดนิเคทกระโดดมากลางวงครับพยายามจะมาเก็บตัวแครี่กล้องแต่ไม่สำเร็จรอบนี้ไม่ได้ร้องเพลงยาวน่าจะหมดหรือเปล่าตัวนี้บูเกนเข้ามากระโดดเข้าไปกลางวงตัวนี้บูเกนครับนะใช้ครับไวสั้นหุบไว้ตรงนั้นครับคูติเลนเข้ามาจากด้านหลังครับแครี่กล้องและมาครับเดินหาครับเพลงบรรเลงอยู่ในหัวใจตา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 ครับเก็บไปเป็นเอสครับของศรีสะเกษราวมณะและเดินไปจบเกมทันทีเก้านาทีอีกแล้วครับเก้านาทีกว่าๆเท่านั้นเองกูจำรับไม่ได้เดินมาไม่ได้ไม่ได้เข้ามาบริสเชียร์จบไปฮะศรีสะเกษราวมณะชนะไป 2-0 ครับแมตช์สุดท้ายของรอบเก็บคะแนน RV Division 1ฮะ2เกมติดกันใช้เวลาฮะเกมละประมาณ9นาทีกว่าๆเท่านั้นเองครับสำหรับทางศรีสะเกษราวมณะได้อันดับ1ในรอบเก็บคะแนนนี้ไปฮะและเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนชิพนี่อาจจะเป็นทีม1ในเต็งแชมป์เลยก็ว่าได้ครับเพราะผลงานดีมากจริงใช่นะครับตอนนี้นะทีมงานหลังบ้านก็กำลังทำตารางให้อยู่นะครับว่าใครอยู่อันดับไหนนะครับอย่าบอกนะเสร็จแล้วตกใจก็เร็วไปเ พิ่งจบเมื่อกี้เอง17-9นะสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับและดูการเล่นแบบดุดัน 7K ถูกฆ่าเยอะนะแต่ว่าเป็นการฆ่าแบบไม่ค่อยชัดเจนอยู่แนวหลังและเลทอิทโกไปคือใช้เอาติในจังหวะหลายๆครั้งครับคือคนที่โดนหนักสุดกลายเป็นว่าคนที่ควรจะได้เปรียบตัวของเตียวเซียนคือซินดิเคตกับกลายเป็นเหยื่อครับเพราะว่าทุกครั้งที่วิ่งเข้ามาดาเมจมันเยอะไปหน่อยฮะใช่นะครับนี่ฮะก็เป็นที่สิ้นสุดนะครับของรอบเก็บคะแนนไปแล้วครับทุกทีมแข่งกันหมดเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันรอบเพลย์ออฟกันอีกทีนะครับสำหรับ RV Division 1นะครับจัดโดย SL Thailand ครับ Presented by Mercedes-Benz นั่นเองครับผมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับตอนนี้ถ้าเรียงอันดับก็คืออันดับ1จะเป็นศรีสะเกษรามนัสที่เพิ่งเล่นจบไปครับอันดับ2เป็นแคนดี้เชียอันดับ3จะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คและอันดับ4จะเป็นบาร์ซ่าวันโอ้โห